นะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยแล้วก็โหงเฮงก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ของผมที่น่ารักทุกคนแล้วนะครับแอคเคาท์ YouTube ของผมกับเพจของผมเป็นชื่อเดียวกันนะคือสินแสหมิงคุณพิมพ์เข้าไปสินแสหมิงปุ๊บจะขึ้นมาเลยคุณสามารถจะไป Subscribe เพื่อตามดู YouTubeสาระความรู้ดีๆตรงนี้ได้ซึ่งผมการันตีว่าคุณจะไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนเลยนะฮะจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนเลยเพราะว่ามันเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยแล้วก็โหงเฮงที่ถือว่าผมเป็นสินแสเป็นนี่ปีที่24นะ23 24มันมีเขาเรียกว่าประสบการณ์เยอะทีเดียวที่จะเอามาพูดให้กับเพื่อนๆฟังและเป็นอะไรที่ผมได้คัดกรองกันกรองมาแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของศาสตร์แห่งโงเฮงนะครับว่าด้วยเรื่องของริมฝีปากปากในทางโงเฮงถือว่าเป็นธาตุน้ำอายุในตามโงเฮงปากจะเดินตอนอายุ60ปีไปแล้วปากถือเป็นธาตุน้ำอายุตามหงเฮงจะเดินตำแหน่งเขาเรียกจุ๋ยแชร์คือดาวน้ำเนี่ยตอนอายุ60ปีไปแล้วคนที่ปากสวยช่วงบั้นปลายชีวิตจะดีปากสวยจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ 1. ปากบนปากล่างเท่ากัน 2. ปากเป็นสีชมพูระเรื่อ3. มีเส้นที่ปากปากไม่เล็กจนเกินไปนะครับอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามหลักโหเฮงหมายความว่าช่วง60ปีไปแล้วคุณยังมีความสุขเงินทองมีให้ใช้สุขภาพยังดีแล้วก็วาสนายังดีลูกหลานยังอยู่กันอย่างยังมีความสุขอ่ะมีเงินใช้ด้วยอาจจะพออายุ60กว่าปี60ปีไปแล้วคนยังเค้าเรียกว่ามีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ทีเดียวหรือคนที่ทำงานราชการกลัวว่าถ้าคุณเกษียณไปแล้วจะเหงาหรือจะไม่ค่อยมีเงินเหมือนตอนทำราชการคุณดูตรงปากคุณเองนะฮะถ้าปากคุณสวยเข้าเกณฑ์ที่ผมบอก60ปีไปแล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณยังอยู่ดีกินดีมีวาสนาดีและยังสุขสบายแน่ในทางกลับกันถ้าปากของคุณเล็กเกินไปบางจนเกินไปเล็กเกินไปบางจนเกินไปเส้นที่ปากไม่ชัดนั่นหมายความว่าตอนคุณอายุ60กว่าปีไปแล้ว 1. วาสนาการเงินไม่ค่อยดีหาเงินได้น้อยวาสนาการเงินไม่ค่อยดีบางคนพอหมดชีวิตราชการแล้วอยู่บ้านแล้วแม่งโคตรเหงาเลยฮะถ้าปากของคุณบางจนเกินไปนั่นหมายความว่าตอนคุณอายุมากๆขึ้น60ปีไปแล้วมันว้าเหวมันไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยสมูทการเงินก็ไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนช่วงที่คุณยังไม่ถึง60ไปดูให้ดีนะฮะปากรับผิดชอบตั้งแต่อายุ60ปีไปแล้วดีไม่ดีตอนอายุ60ปีไปแล้วบั้นปลายให้ดูที่ปากเป็นสำคัญจริงๆมันต้องดูคางดูกรามด้วยแต่ตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องปากก่อน60ปีไปแล้วอยู่ที่จุ๋ยแชร์คือตำแหน่งปากให้ดูตรงนี้ให้ดีถ้าปากสวยก็ตามที่ผมบอกถ้าปากไม่สวยก็อธิบายไปแล้วไปดูกันเอาเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักมังกรทอง8เป็นออฟฟิศเป็นสำนักของผมเองผมเป็นเจ้าสำนักวันๆนึงมีแขกเข้ามาพบปะพูดคุยกันอย่างมากมายทีเดียวมีความสุขทั้งผมทั้งแขกที่มาหานะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ